ยินดีต้อนรับสู่เมืองลาสเวกัสสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านมากินชาบูชาบูที่ร้านนาเบะในชัยนาทาวลาสเวกัสใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยไม่เป็นไรหนูว่าหนูเอ็นจอยปูนะครับนี่นะครับเมนูของเขานะครับ which one that we can order this one ชาบูชาบูหรือเรียกว่าฮอตพอตนะครับมีซีฟู้ดมีเนื้อมีซูชิด้วยนะครับอัปเปอร์ไทเซอร์และซูชินี่สั่งต่างหากนะครับก็จะทำสดๆในครัวนะไม่เป็นบุฟเฟ่นะครับHow to enjoy Nabe Step 1 เลือกน้ำซุปก่อนนะครับอันดับแรก2เลือก Appetizer 3 Pick up your veggie แล้วก็ไปเลือกนะผักแล้วก็ซีฟู้ดนะที่เขาจัดเป็นบุฟเฟ่นะครับและอันดับที่3.5เมโยโอนซอสก็ทำซอสเองนะก็มีซอสตั้งไว้ให้เราจะผสมอย่างไรก็แล้วแต่เรานะครับอันดับที่4เลือกเนื้อนะครับและสุดท้าย Happy Ending Right and Dessert This is Spicy Tuna Spicy Tuna มาแล้วครับแล้วซีฟู้ดซุปซูชินะครับซีวีดสาหร่ายทะเลนะฮะกินให้น้ำใจไปเลยนะฮะสไปซี่ทูน่านะฮะกุ้งเทมปุระนะครับกุ้ง2ตัวนะครับแล้วก็น้ำจิ้มหอยนะครับมาตักนี่เส้นหมี่นะครับเส้นหมี่มีหลายอย่างนะครับผมจะเอาไปผสมกันก่อนนะครับเส้นอูด้งเส้นอูด้งก็มีนะครับอันนี้ผักต่างๆนะครับอันนี้เครื่องปรุงต่างๆนะครับพริกน้ำปลาก็มีด้วยนะฮะนี่เห็ดไข่ตรงนี้เป็นซอสนะครับตรงนี้เป็นลูกชิ้นต่างๆนะครับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งโตฟูไข่นกกระทาเจลสัตว์อันนี้เป็นซีฟู้ดนะครับหอยกุ้งปลาหมึกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งกินตรงนี้นะครับเนี่ยน้ำซุปเดือดแล้วนะเราจะกินชาบูชาบูนี่นะครับซีฟู้ดกุ้งปูปลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งโตฟูมีทุกอย่างนะครับพอกเบลลี่นะครับหมู3ชั้นเนื้อนะครับดูนะครับสไลด์บางๆนะครับน้ำเดือดแล้วนะดูน้ำเดือดปุดๆเลยนะ
นี่เราตักมาใส่ถ้วยนะครับแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับเราทำมาเองนี่นะส่วนน้ำจิ้มที่นี่ก็มีหลายอย่างที่ชี้บอกให้ดูนะปูนะครับเอาไปไว้เหรอขยันเนี่ยลูกชิ้นลูกชิ้นปูนะครับเส้นอุดมนะเหนียวนุ่มนะว้าวกุ้งนะครับว้าวปูลวกแล้วจิ้มจิ้มน้ำจิ้มว้าวเนื้อนะครับจิ้มลงไปนะครับลวกชื่อจริงหรือเปล่าพี่มันหอมมากกว่าที่ไม่ใช้อ่ะแล้วที่ไปไม่ซื้อก่อนจะไม่มีหอมว้าวอร่อยอร่อยมากเลยเทมปุระนี่กุ้งตัวงอนี่ต้องใส่รีบทอดนะเนี่ยจิ้มกันจิ้มเทมปุระว้าวกรอบนุ่มกรอบนอกนุ่มในว้าวใส่ไปเลยครับว้าวไปปุ๊บรีบยกขึ้นเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวแข็งนะครับนี่นะครับจิ้มกับน้ำจิ้มของเรานะน้ำจิ้มซีฟู้ดขาดไม่ได้นะครับว้าวหมู3ชั้นนะครับเ
ผักใส่ซีฟู้ดใส่เนื้อลงไปนะลูกชิ้นโอ้ร่อยมากตบท้ายด้วยไอศกรีมนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับ 21.95 เหรียญต่อหัวนะครับเราเลือกกินได้ทุกอย่างครับมีทั้งซีฟู้ดมีทั้งซูชิมีทั้งเนื้ออะไรต่างๆครับอะไรนะร้านบาร์บีคิวของเขาด้วยถ้าไปกินร้านไทยหรือร้านอาหารที่สั่งเป็นจานๆนะยังอย่างน้อยจานละ7เหรียญกว่าไปแล้วนะกินได้อย่างเดียวอันนี้กินได้ทุกอย่างร้านเขาคล้ายๆกินเลยว่าอร่อยเปิดตรงนี้อะไรที่แบบ